ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์สมพงษ์นะคะเจ้าของห้องซูมตักกิศิลานะคะวันนี้มาพบกับคุณครูชินกฤตตันสกุลนะคะในหัวข้อปพ.5ออนไลน์พร้อมใช้นะคะจากโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49นะคะซึ่งอาจารย์ชินกฤตเนี่ยก็มีความสามารถในการเขียนหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บแอป Google Sheet นะคะบางคนก็อาจจะติดตามนะคะในการเป็นวิทยากรจากห้องของคุณครูชินกฤตเองนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูชินกฤตได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับผมครูชินกฤตจันทร์สตูลนะครับขออนุญาตแจ้งนะครับพอเปลี่ยนนามสกุลผมครับ ว่าอะไรตะกี้ตันสกุลครับเปลี่ยนนามสกุลผมครับขอโทษไม่เป็นไรครับธรรมชาติครับนามสกุลผมถูกเปลี่ยนประจำฮะผมเป็นครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49นะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการรักชาติข้างแก้วนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนครับก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งว่าทำไมเกิดปพ5ออนไลน์ตัวนี้เกิดขึ้นเกิดจากโน้ตบุ๊กผมไม่สามารถใช้ได้นะครับโดยลูกชายได้เอาไปนะครับเลยจะต้องหาโน้ตบุ๊กตัวใหม่แล้วผมไปซื้อเป็น MacBook พอซื้อเป็น MacBook เสร็จแล้วผลปรากฏว่าตัว Excel หรือ Power BI Excel เนี่ยมันเชื่อมไฟล์ไม่ได้นะครับมันเป็นการใช้ไฟล์2ไฟล์เข้าหากันนะครับมันเชื่อมกันไม่ได้ถามมานานแล้วก็ยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายบ่นในห้องนี้แหละครับผมช่วงแพนด้านะครับช่วงแพนด้าได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับได้ดำเนินการแก้ไขนะครับแปลงร่างแปลงกายนะครับจากปพ5 Excel กลายเป็นปพ5 Google Sheet นะครับซึ่งมีการแก้ไขโค้ดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โค้ดที่คุณครูจะได้ไปเนี่ยผมเรียนก่อนนะครับว่าเป็นโค้ดที่ไม่สมบูรณ์ขาดที่ปุ่มนะครับการบ้านมอบเลยนะครับคุณครูให้คุณครูเขียนปุ่มให้ครบนะครับปุ่มที่ปรากฏซึ่งถามว่าเขียนยากไหมเขียนไม่ยากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตนะครับผมนี่คือหน้าตาตัวปพ5นะครับซึ่งจะประกอบด้วยไฟล์2ไฟล์นะครับจะประกอบด้วยไฟล์2ไฟล์ไฟล์ที่1นะครับไฟล์ที่1ก็คือไฟล์นี้นะครับไฟล์ data ถามว่าไฟล์ data ทำหน้าที่อะไรไฟล์ data ก็คือบันทึกข้อมูลนะครับของโรงเรียนบันทึกว่าเรากำหนดข้อตกลงกันว่ากีฬาเท่ากับ1ขาดนะครับกีฬาเท่ากับ1ขาดนะครับ1ถึง2ลาเท่ากับ1ขาดเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อตกลงที่เรากำหนดกันแล้วก็มาพูดเกี่ยวเรื่องวันหยุดนะครับวันหยุดที่ปรากฏมีอะไรอีกตรงนี้จุดที่จะมีอีกนะครับเดี๋ยวขอให้เลื่อนก็คือข้อมูลรายชื่อนักเรียนนะครับตรงนี้ปพ5ขออนุญาตเรียนก่อนนะครับเป็นป5ปพ5ระดับชั้นมัธยมนะครับไม่ใช่เป็นปพ5ระดับชั้นประถมนะครับตรงนี้เป็นของปพ5มัธยมซึ่งจะเป็นของรายเทอมนะครับก็จะมีตรงนี้ก็คือชั้นนะครับชั้นห้องเลขที่รหัสแล้วก็เลขประชาชนชื่อนักเรียนแล้วก็ชุมนุมที่มีนะครับชุมนุมที่มีแล้วก็กรอกรายชื่อเข้าไปนะครับตรงนี้ข้อมูลในตรงส่วนตรงนี้นะครับระดับประถมเดี๋ยวผมลืมระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายคุณครูครับคุณครูเพียงแค่แก้เฉพาะส่วนนี้นะครับแก้เฉพาะส่วนนี้แค่นั้นเองนะครับคุณครูสามารถใส่สีแยกให้เหมือนผมก็ได้นะครับเพื่อให้ดูได้ง่ายว่าชั้นหนึ่งสีอะไรชั้นหนึ่งสีอะไรนะครับพอเราอย่างคุณครูแก้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่รายชื่อครูนะครับคุณครูใส่รายชื่อครูได้เยอะเลยครับ
นะครับครูใส่รายชื่อครูได้เยอะเลยแล้วก็หลังจากครูใส่รายชื่อครูเสร็จแล้วก็มากําหนดตําแหน่งนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปเมื่อกี้ผมไปรีเนมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับนี่ครับไฟต้นฉบับคือตัวนี้นะครับไฟต้นฉบับคือตัวนี้เรียบร้อยนะครับพอหลังจากกดครูได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากครูได้รายชื่อครูเสร็จแล้วปั๊บมาดูในส่วนของรายวิชาที่เปิดสอนนะครับคุณครูสอนรายวิชาอะไรบ้างซึ่งจะประกอบว่านี่คือของชั้นม .1 นะครับนี่ของชั้นม .2 นี่ของชั้นม .3 แล้วก็วิชาชุมนุมที่ปรากฏแล้วก็ในตรงส่วนตรงนี้ผมแยกออกไปก็คือข้างบนจะเป็นโซนที่มาแยกออกมาแล้วกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับเรามากําหนดตรงนี้ได้นะครับนี่จะเป็นพวกกลุ่มวิชาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณครูวิชาการทุกๆท่านคล่องอยู่แล้วนะครับเป็นการกําหนดรหัสหลายวิชาหลังจากนั้นไฟล์ที่เราใช้งานกันเล่นกันทุกครั้งเลยก็คือไฟล์ตัวนี้ครับโดยคุณครูจะมาตั้งชื่อตรงเนี้ยนะครับจะมาตั้งตรงนี้โดยที่นะครับโดยที่คุณครูนี่คือเจ้าของโปรแกรมนะครับนี่คือชื่อของเจ้าของโปรแกรมที่โรงเรียนใช้อยู่ถ้าเกิดคุณครูต้องการไฟล์ Excel ติดต่อท่านได้นะครับโดยที่คุณครูมาปรับตรงนี้นะครับเป็นวิชานะครับเป็นวิชาพื้นฐานวิชาเพิ่มเติมจำนวนนักเรียนนะครับมันจะมาโดยอัตโนมัติแล้วก็รหัสวิชานะครับคีย์แล้วก็วิชาอะไรกลุ่มไหนนะครับมันจะดึงมาโดยอัตโนมัติจากชีต Data นะครับเวลาเรียนนะครับคุณครูกำหนดว่ากี่คาบต่อสัปดาห์แล้วก็มากำหนดจำนวนคาบน้ำหนักแล้วก็วันที่เปิดภาคเรียนชั้นห้องชื่อครูผู้สอนมันจะดึงมาให้นะครับชื่อครูผู้สอนมันจะดึงมาให้นะครับแล้วก็ชื่อครูประจำชั้นโดยมันจะดึงมาจาก Data ทั้งหมดนะครับดึงมาจากหัวข้อตัวนี้นะครับมันจะดึงมาจากตรงนี้ทั้งหมดเลยมันจะเชื่อมให้เดือดอัตโนมัติเสร็จแล้วคุณครูมากำหนดอะไรอีกครับคุณครูมากำหนดตรงนี้ครับ2คาบต่อสัปดาห์สอนวันไหนบ้างนะครับถ้าเป็นวันจันทร์2คาบก็ต้องกดคาบ1คาบ2นะครับกำหนดตรงนี้นะครับต้องกำหนดตรงนี้ไว้นะครับต่อไปครับเรามาดูหน้าคอนฟลิกต์หน้าคอนฟิกนะครับคุณครูแก้ได้เฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะครับตรงจุดอื่นคุณครูไม่แก้นะครับจุดอื่นคุณครูไม่แก้คุณครูแก้ตรงนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นปั๊บคุณครูมาดูที่ปกนะครับปกก็จะดึงข้อมูลมาจากตัว Data เช่นกันนะครับตรงนี้ก็แก้อะไรไม่ได้นะครับตัวนี้จะแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เราสามารถพริ้นเอามาใช้งานได้ทันทีนะครับแบบสรุปนะครับแบบสรุปเราก็สามารถที่เอามาใช้ได้ทันทีนะครับนี่ก็คือเป็นการปริ้นเรียงหน้าเลยยกเว้นหน้าคอนฟิกที่เราไม่ปริ้นนะครับคอนฟิกดาต้าเราเริ่มตั้งแต่หน้านี้ครับปกสรุปนะครับอัตราส่วนเช็คชื่อนะครับตัวนี้เราไว้สำหรับในการเช็คชื่อนักเรียนนะครับระบบจะคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยนะครับระบบจะคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยว่าคาบไหนบ้างถ้าเกิดคุณครูกำหนดคาบถูกต้องเนี่ยระบบจะกำหนดคาบเวลาเรียนให้โดยอัตโนมัตินะครับคาบ1คาบ2คาบ3ไล่มาเรื่อยๆนะครับและมันวันไหนที่เป็นวันหยุดมันจะปรากฏตัว X ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นวันนั้นคุณไม่ต้องเช็คนะครับไล่มาจนถึง20สัปดาห์นะครับนี่ก็คือ1เทอมหลังจากคุณครูเช็คตัวนี้ครบเสร็จแล้วระบบมันก็จะมาพลอตให้ตรงนี้โดยอัตโนมัตินะครับระบบจะมาพลอตให้ตรงนี้โดยอัตโนมัติโดยมันจะทำการสรุปทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนในส่วนของในตรงส่วนของค่าตรงนี้นะครับคุณครูก็ไม่ต้องไปแก้มันนะครับมันจะมีสูตรคุมอยู่เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการแก้
หน้านี้ถ้าให้ดีอย่าไปแตะอะไรมันเลยหน้าที่เราเพียงแค่พิมพ์อย่างเดียวนะครับถัดมาครับตัวชี้วัดนะครับเราเขียนตัวชี้วัดอ้างอิงลงไปนะครับโดยใช้ถ้าเป็น2มาตรฐานนี้ใช้ alternate enter นะครับใช้ alternate enter มันตกลงมาแล้วก็เรามาใส่น้ำหนักเวทน้ำหนักให้มันนะครับว่าใน100คะแนนถึงปีการศึกษาเนี่ยจะประกอบด้วยก่อนกลางภาคกี่คะแนนมีก่อนกลางภาคเนี่ยจะมีกี่เลขปีกี่ตัวชี้วัดนะครับมีกี่ตัวชี้วัดกลางภาคมีกี่ตัวกลางภาคกี่คะแนนหลังกลางภาคมีกี่ตัวชี้วัดแล้วก็ปลายภาคกี่คะแนนนะครับเบ็ดเสร็จรวมแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ100คะแนนนะครับตรงนี้เราเป็นธรรมดานะครับเป็นแค่คุณลักษณะของผมธรรมดาจุดที่ครูจะต้องใส่อีกก็คือตัวนี้ครับนี่คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับที่เราจะต้องใส่0 1 2 3ให้กับนักเรียนนะครับให้กับนักเรียนซึ่งตรงเนี้ยคุณครูอาจจะมองลำบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ฟอนต์นะครับแล้วก็ความกว้างของฟอนต์นะครับปรับนิดนึงคุณครูสามารถปรับได้นะครับตรงนี้คุณครูสามารถปรับได้ทุกอย่างนะครับปรับให้มันขยายมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อจะได้มองเห็นนะครับลองดูปรับเพื่อให้ลงกระดาษ A4 คุณครูเราปรับดูนะครับส่วนคุณลักษณะพึงประสงค์เช่นกันนะครับก็คือ0 1 2 3ซึ่งพอคุณครูกรอกค่าไปแล้วเนี่ยมันจะรวมค่าให้โดยอัตโนมัตินะครับมันจะรวมค่าโดยอัตโนมัติและจะปรากฏผลเลยว่าค่าที่คุณครูใส่เนี่ยเป็นดีเยี่ยมพอใช้นะครับมันจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติเช่นกันหรือไม่ผ่านนะครับตรงนี้ส่วนที่เหลือคุณครูอย่าไปทำอะไรมันนะครับเพราะว่าระบบทำไว้ก็คือเผื่อในหนึ่งหน้ากระดาษนะครับก่อนกลางภาพข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับข้อมูลตรงส่วนนี้มาจากไหนข้อมูลตรงส่วนนี้จะมาจากเดี๋ยวผมใส่สีแป๊บนึงเข้มไปข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับ10 10 10แล้วก็1 2 3เนี่ยมาจากไหนมันมาจากนี้ครับคุณครูมาจากตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดที่คุณครูกรอกตรงนี้แหละนะครับตัวชี้วัดที่คุณครูกรอกตรงนี้แหละถ้าคุณครูกรอกในช่องก่อนกลางภาพมันก็จะดึงมาที่ตรงนี้ให้นะครับคุณครูมีกี่ตัวชี้วัดมันก็จะใส่ให้นะครับหน้าที่ของคุณครูเพียงแค่กรอกคะแนนให้กับเด็กไปแค่นั้นเองนะครับมันจะรวมให้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดกรณีเด็กติดรอนะครับคุณครูให้รอตรงนี้เลยนะครับคุณครูให้รอตรงนี้เลยถ้าเด็กติดรอนะครับเป็นลักษณะของการรอการตัดสินเช่นกันครับกลางภาพนี่คือคะแนนสอบเห็นไหมครับคุณครูครับมันดึงมาแค่ตัวเดียวก็คือมันดึงมาจากตัวชี้วัดนะครับกลางภาพนี่ครับมันดึงมาตัวเดียวนะครับเราก็แค่ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปมันก็จะคำนวณให้เสร็จสับนะครับถัดมาครับตรงนี้ครับนี่ก็คือหลังการภาพคุณครูก็ใส่ข้อมูลลงมานะครับใส่ข้อมูลลงมาปกติข้อมูลก็จะมาคำนวณให้โดยเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเด็กติดรอก็ให้ใส่รอตรงนี้ด้วยนะครับกลับมาครับปลายภาคครับนะครับใส่ข้อมูลมาตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใส่มาเสร็จแล้วเนี่ยสถานะพวกนี้จะปรากฏให้โดยอัตโนมัตินะครับสถานะพวกนี้จะปรากฏให้โดยอัตโนมัติถ้าคุณใส่ข้อมูลครบนะครับสุดท้ายมันก็จบที่ตัวปพ5นะครับตัวนี้เราสามารถปริ้นแล้วมาใช้งานได้เลยนะครับเราสามารถปริ้นออกมาใช้งานได้เลยแล้วก็เรามาปริ้นหน้าปกการบันทึกตรงนี้แล้วก็ปริ้นขอบเขตของการประเมินตรงนี้ก็เป็นอันจบนะครับเรามาดูการเขียนตรงบนปุ่มครับเราจะเขียนคุมปุ่มยังไงนะครับปุ่มจะอยู่ที่ปกไม่ใช่ปกครับอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ datanะครับจะไม่ปุ่มอยู่ที่ data นะครับวิธีการเขียนปุ่มเราจะเขียนดังนี้ครับคุณก็มาที่ส่วนขยายแล้วก็มาที่ macro
แอปสคริปต์นะครับขออนุญาตพรีเซนต์ทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมพาทำอีกรอบหนึ่งนะครับคุณครูเขียนฟังก์ชันแค่2บรรทัดครับแค่นี้เองครับโดยคุณครูบอกว่าให้มันไปที่ชีทชื่ออะไรและไปที่เซลล์ไหนนะครับคุณครูแก้เพียงแค่นี้ฮะชีทอะไรเซลล์ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นปั๊บคุณครูก็มาใส่ในปุ่มนะครับเห็นไหมฮะคุณครูมาใส่ในปุ่มคลิกเมาส์ขวาแล้วกดจุด3จุดแล้วกดกำหนดสคริปต์โดยคุณครูเลือกตัวสคริปต์ตัวนี้ครับชื่อสคริปต์เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ครับคุณครูเลือกเซลล์ตัวนี้มาใส่พอคุณครูกำหนดเสร็จแล้วปั๊บคุณครูกดลงไปนะครับนะครับมันก็จะเรียกสคริปต์ให้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับมันจะเรียกสคริปต์ให้โดยอัตโนมัตินะครับนะกำหนดสคริปต์สคริปต์หาย6ปอปอนี่เห็นไหมครับมันจะวิ่งมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหน้าที่มีปุ่มนะครับหน้าที่มีปุ่มจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับโฮมคุณครูต้องกําหนดทุกหน้านะครับปุ่มโฮมจะมีอยู่ทุกหน้าคุณครูต้องกําหนดปุ่มโฮมทุกหน้าส่วนฟังก์ชันปริ้นเนี่ยนะครับต้องรออาจารย์ธีรพัฒน์มาช่วยนิดนึงนะครับตรงนี้ผมแก้ไม่ได้แล้วก็เช็คชื่อคือปุ่มโฮมคุณครูต้องใส่ทุกหน้านะครับปุ่มรีเซ็ตมีค่าเรียบร้อยแล้วนะครับการรีเซ็ตค่าตรงนี้ให้จากที่เราเช็คเนี่ยนะครับจากที่เราเช็คป่วยลาขาดนะครับสมมติอ่ะผมเช็คป่วยนะครับเช็คลาทำงานไปเลยทำไมลิปเปอร์เลนเออร์เลอร์อันนั้นไม่เออร์เลอร์เนี่ยเป็นอะไรฟอร์มูล่าครับไม่น่าจะเออร์เลอร์อยู่อะไรนะฮะข้างบนเป็นอะไรฟอร์มูล่าเพราะว่าอะไรฟอร์มูล่ามันจะใส่ค่าลงไปด้านล่างแล้วทีนี้พอเราใส่ปุ๊บมันก็จะเออร์เลอร์ครับเหรออ่าช่องนี้เห็นว่ามีอะไรผมล่าอยู่ตัวนี้ใช่เลยผมล่าตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยววันนั้นลองอาจารย์ธีรพัฒน์แล้วไม่เออร์เลอร์เลยถ้าเราใส่ข้างล่างมันจะเออร์เลอร์ครับไม่แล้วเนี่ยตัวนี้แสดงผมก็มาไม่หมดก๊อปสูตรมาไม่หมดเนี่ยอ๋อต้องเอาออกครับแล้วมากดรีเซ็ตเห็นไหมครับคุณครูเอาคำว่าอะไรฟอร์มูล่าออกนะครับเป็นการวางยาเล็กๆครับนะครับคุณครูลองดูนะครับตรงนี้เอาคำว่าอะไรฟอร์มูล่าออกนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็คือเวลาเรียนก็จะมีปุ่มโฮมเหมือนกันนะครับมันมีตรงนี้แล้วตรงนี้ออกเลย
หลักๆ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไฟล์ให้คุณครูนะครับจะประกอบด้วยไฟล์2ไฟล์นี่คือไฟล์ที่1นะครับเป็นไฟล์ปพไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่2นะครับจะเป็นไฟล์เกี่ยวกับตัว data นะครับคุณครูลองเอาไปดูนะครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะครับในการเขียนปุ่มใครคุณครูท่านไหนเอาไปแล้วนะครับสามารถดำเนินการได้แล้วรบกวนคุณครูกด1ให้ผมด้วยครับไฟล์นี้คุณครูจะต้องสร้างเท่ากับจำนวนวิชานะครับคุณครูลองเอาไปบริหารดูว่าจะทำยังไงให้เท่ากับจำนวนวิชาว่าคุณครูมีวิชาอะไรบ้างนะครับวิชาละเล่มถ้าเกิดว่าคุณครูหนึ่งท่านสอน10เล่มก็ต้องเป็น10ไฟล์นะครับเฉพาะไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์รหัสมัธยมตัวนี้นะครับส่วนไฟล์ data มีแค่ไฟล์เดียวนะครับตัวนี้นะครับคุณครูเปลี่ยนชื่อไปเช่นคอมพิวเตอร์ม.1คอมพิวเตอร์ม.2คอมพิวเตอร์ม.3นะครับหรือวิทย์หรือวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณครูสามารถตั้งชื่อได้คุณครูท่านใด copy ไปเรียบร้อยแล้วกดหนึ่งให้ผมด้วยครับcopy เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูพาไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการเลยครับพาไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการเลยครับมันจะมีชีทที่ซ่อนอยู่นะครับคุณครูอย่าไปยุ่งมันนะฮะในหน้าต่างๆมันจะมีชีทที่ซ่อนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งนะครับเพราะมันมีสูตรคุมอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับคุณครูเปิดไปที่ส่วนขยายแล้วก็เลือกแอปสคริปต์ครับมันจะมาปรากฏตัวหน้าตาตัวนี้ครับหลังจากนั้นเราดูนะครับเราจะทำปุ่มอะไรเดี๋ยวผมเลื่อนตัวนี้มันบังอยู่นะครับผมกด data คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์นะครับผมก็ทำการ copy ครับ3บรรทัด Ctrl C กดเคาะลงมาครับ Ctrl V เสร็จปั๊บคุณลักษณะKUN คุณลักLAK คุณลักนะครับทำการ copy ครับคลิกเมาส์ขวานะครับเลือกกำหนดสคริปต์ครับวางครับทีนี้เราก็มาที่คุณลักษณะชื่อของมันนะครับเราก็ชื่อของมันมาเลยเราจะมาที่ชีทนี้เปลี่ยนชื่อคัดลอกครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้แป๊บนึงค่ะไม่ทันค่ะครับ
เดี๋ยวนะครับฟังก์ชันใช่ไหมครับเราทำการคัดลอกเมื่อสักครู่ทำการคัดลอกตัวนี้มาทันไหมครับอาจารย์คัดลอกสามบรรทัด19 19 20 21ที่ต้องการโอเคอ่ะครับเราก็มาสร้างฟังก์ชันครับง่ายๆอาจารย์พิมพ์นะครับ KUN lab LAK สานะแล้วก็ทำเป็นฟังก์ชันคลิกเมาส์ขวาโหมดสคริปต์นะฟาหนาแล้วพบฟังก์ชันทำไมไม่พบต้องเซฟก่อนไหมครับครูครับมันไม่อ๋อใช่ลืมมันต้องใส่ตัวใหญ่ไหมครับเออใช่เป็นตัวใหญ่ด้วยเออลืมจริงๆนั่นแล้วก็ทำไมมันไม่มาตัวนี้ก็เป็นเคใหญ่ขออนุญาตไปที่ไหนก่อนครับตรงนี้ค่ะกำหนดจะคลิปอะค่ะตรงที่กำหนดสคริปต์อะค่ะครับผมไปที่ตรงไหนคะกำหนดสคริปต์ใช่ไหมครับคุณครูมาที่คุณลักษณะคลิกเมาส์ขวาครับกดลูกศรชี้ลงกำหนดสคริปต์ครับทำไมสคริปต์ไม่ทำงานเลยคุณครูเหมือนจะไม่บันทึกครับแก้แล้วแต่ยังไม่โอเคต้องให้สิทธิ์ก่อนครับผมให้สิทธิ์ครับทีนี้ผมไปไกลเอ็กเลยมันไกลเพราะฉะนั้นจะมาที่เซลล์ดีเพราะฉะนั้นผมแก้ตรงนี้เป็นดีดีเจ็ดครับอ๋อกดผิดไปกดเลขใช่ทำไมความเคยชินอ่ะคุณครูดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมาทันทีเลยนะครับคุณอยู่ที่คุณครูกำหนดครับว่าจะให้สคริปต์วิ่งไปที่ไหนนะครับผมไปที่ปกพอพอ อ๋อกำหนดสคริปต์เจอเห็นไหมฮะคือหลักการของมันง่ายๆครับกำหนดฟังก์ชัน spreadsheet app get active space spreadsheet ก็คือดึงมาที่ spreadsheet ที่ทำงานนะครับ get sheet by name ก็คือตรงนี้ครับชีทชื่ออะไรนะครับกำหนดว่าชีทชื่ออะไรวิธีการง่ายที่สุดคุณครูมา copy ดีเนมแล้วก็ copy ชื่อชีทไปนะครับเสร็จแล้ว activeselection active selection ก็คือว่าไปที่เซลล์ที่เท่าไหร่นะครับไปที่เซลล์ที่เท่าไหร่เท่านั้นเองครับผมคุณครูนะครับทีนี้การบ้านก็คือคุณครูจะต้องใส่ให้ครบทุกปุ่มนะครับยกเว้นปุ่ม print นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับโลโก้นะครับเปลี่ยนโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ครูต้องทำนะครับชื่อมันมาโดยอัตโนมัตินะครับมาจาก Data เพราะฉะนั้นครูไม่ต้องเปลี่ยนคุณครูแก้ไขตรงนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นให้ถูกต้องนะครับข้อมูลให้ถูกต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ปฏิทินไม่ต้องแก้ก่อนก็ได้นะครับปฏิทินไม่ต้องแก้ก่อนก็ได้
นะครับภาคเรียนตรงนี้ก็กลายเป็นภาคเรียนที่2นะครับเสร็จแล้วมันก็จะดึงข้อมูลมาตรงนี้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับภาคเรียนที่2รายวิชาพื้นฐานอะไรยังไงสิ่งที่ครูจะต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงชีตนะครับโฟลเดอร์นี้ตรงช่อง B2 นะครับคุณครู B2 คุณครูจะต้องเอา ID ของชีตนะครับ ID ของชีต data นะครับก็คือ ID ตัวนี้มาใส่นะครับเอา ID ตัวนี้มาใส่ที่ช่อง B2 config ทำอันเดียวแล้วเลิกนะครับเสร็จแล้วคุณครูทำเสร็จแล้วคุณครูซ่อนเลยครับซ่อนแผ่นงานไปเลยไม่ต้องให้เห็นนะครับเพราะเราจะไม่ต้องแตะต้องการแตะช่อง config อีกต่อไปถ้าเกิดคุณครูต้องการแก้ไขอะไรเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนให้คุณครูแก้ไขที่นี่นะครับคุณครูแก้ไขที่นี่นะครับมาสักครู่มันมี xx อยู่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมแก้เป็น401 4006ก็แล้วกันนะครับ40454074ที่เป็น xx 4382นี่เป็นรหัสนักเรียนนะครับรหัสประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนของคุณครูเลยนะครับ44 4501ก็แล้วกันส่วนหนึ่งมีแล้ว500นะครับนี่ฮะก็4498กูเรียงรายชื่อตรงนี้เองก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรนะครับจริงๆแล้ว4009นะครับคุณครูเรามาแก้ดูพอเสร็จตรงนี้ปั๊บระบบมันก็จะมาใส่ตรงนี้ให้ครูโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยตรงนี้ครับส่วนฟอร์แมตเรื่องบัตรประชาชนก็ทำตามฟอร์แมตมันเลยนะครับฟอร์แมตเรื่องประชาชนก็ทำตามฟอร์แมตมันเลยครับผมในตรงส่วนของตัวโปรแกรมพพ.5ออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านก็ใช้งานมาโดยตลอดนะครับคุณครูหลายๆท่านใช้งานมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องอธิบายมากกว่านี้นะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็ใช้พพ.5 Excel อยู่นะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้ของท่านอาจารย์ท่านนี้อยู่นะครับใช้ของอาจารย์ยิ่งยศนะครับตอนนี้ท่านเป็นผู้ในการเรียบร้อยแล้วนะครับบุญบ้างมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นเชื่อว่าหลายๆท่านใช้อยู่น่าจะคล่องกับการใช้ตัวโปรแกรมชุดนี้อยู่นะครับผมเพียงแค่ว่าเอามาทำการดัดแปลงจากในส่วนของตัว Excel นะครับมาให้เป็น Google Sheet เพื่อผมสะดวกในการใช้งานนะครับคงมีเพียงเท่านี้นะครับไม่ทราบว่าท่านอื่นๆข้อสงสัยใครทำไม่ทันตรงไหนบ้างไหมครับให้กด0เลยครับถ้าใครทำไม่ทันขออนุญาตถามด้วยค่ะครับผมเอาตรง ID ตรงจากไปใส่ตรงไหนคะ ID ตรง data มาใส่รหัสมัธยมใช่มั้ยคะ ID มา ID data ใช่มั้ยครับคุณครูเอา ID ตรงนี้มานะครับเอา ID ตรงนี้มานะครับมาใส่ที่ตรงนี้ครับอันนี้คือคนละชีทใช่มั้ยคะคนละชีทเลยครับนี่ครับนี่ครับ config ครับตรงนี้คุณครูเปลี่ยนชื่อเลยครับอย่าใช้เป็นรหัสมัธยมสูงคุณครูเปลี่ยนชื่อเช่นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ม1นะครับคุณครูเปลี่ยนชื่อได้เลยเราจะได้รู้ว่าไฟล์เนี้ยเป็นอะไรนะครับไฟล์นี้เป็นอะไรเราจะได้รู้
นะครับนี่ฮะคุณก็เปลี่ยนชื่อไปเลยเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ม .1 นะคอมพิวเตอร์ม .2 คอมพิวเตอร์ม .3 หรือวิทย์คณิตสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเราก็จะมาใส่ในตรงส่วนของ data ตรงเนี้ยให้มันตรงนะครับให้มันตรงก็คือดึงรหัสมาจากตัวนี้ในหัวข้อและวิชาที่เปิดสอนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีถ้าถามถ้าในไอเดียที่ผมคิดนะครับฝ่ายวัดผลสร้างตัวนี้ขึ้นมาโดยมีโรงเรียนมีได้กลางอยู่ได้หนึ่งให้โรงเรียนมีได้กลางอยู่หนึ่งได้นะครับแล้วก็แชร์ให้คุณครูเขาเข้ามาแก้เข้ามาใช้งานเข้ามาทำให้คุณครูเขาเข้ามาทำในรายวิชาของคุณครูเขานะครับก็จะสามารถใช้งานได้ครับไม่ทราบว่าท่านอื่นมีคำถามอะไรไหมครับตัวนี้หลังจากคุณครูทำเสร็จแล้วคุณครูซ่อนเลยนะครับซ่อนแผนงานเลยนะครับไม่ต้องให้เห็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเผลอไปกดเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการดึงมาใหม่เราสามารถกดตรงนี้แล้วดึงออกมาได้เลขตรงนี้มันขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้ถามว่าทำไมสัปดาห์แรกมันไม่ขึ้นวันที่ให้เนื่องจากว่าผมเปิดวันที่17แล้ววันเนี้ยเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดมันก็จะตัดให้โดยมานั่งอิงจากตรงนี้ครับอ้างอิงจากตรงนี้ครับเห็นไหมครับหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาพอมันเห็นว่าเป็นวันหยุดปั๊บระบบก็จะตัดตรงนี้ออกให้นะครับท่านอื่นมีคำถามไหมครับเรียบง่ายสั้นได้ใจความครับการบ้านผมแจ้งแล้วนะครับก็คือให้คุณครูทุกท่านใส่ปุ่มให้ทำงานได้ให้ครบเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณครูนะครับชื่อวิชาของคุณครูส่วนนักเรียนสมมุติได้ครับแล้วลองแล้วก็ส่งไฟล์นะครับส่งไฟล์ให้คุณครูแชร์เป็นอีดิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมดูแชร์ให้ดูอีกนิดนึงให้คุณครูตั้งแชร์ที่ตรงนี้นะครับแชร์ให้ครูไก่โดยไม่ใช่ทุกคนที่มีลิงก์นะครับทุกคนที่มีลิงก์แต่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นอีดิเตอร์นะครับคุณครูไม่สามารถที่จะเป็นในลักษณะของอ่านได้นะครับถ้าอ่านจะไม่สามารถเข้าถึงชีตได้นะครับไม่สามารถเข้าถึงชีตในลักษณะของการแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถกดปุ่มใดๆได้นะครับไม่สามารถกดปุ่มใดๆได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาตรงนี้ได้จะต้องเป็นอีดิเตอร์เท่านั้นนะครับเขาถึงจะสามารถกดนะครับกดสกิปให้มันทำงานได้นะครับกดสกิปให้มันทำงานได้ไม่ทราบว่าในตรงส่วนของสกิปตรงเนี้ยคุณครูมีอะไรสงสัยไหมครับคุณครูไม่มีอะไรสงสัยการบ้านมอบเรียบร้อยขอบคุณมากครับเชิญผอ.ชลิดาครับเรียนเชิญท่านประธานครับกราบขอบคุณครับผมไม่เปิดครับผอ.ตื่นเต้นสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูชินกฤตตันสตูลนะคะโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยมิตรภาพที่49นะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับปพ5ออนไลน์พร้อมใช้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะจะสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเองได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้กดรูปหัวใจให้ครูชินกฤตหน่อยค่ะขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณทางวิทยากรด้วยนะครับจริงๆยังมีเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของการพิมพ์ลักษณะการตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยนะครับในช่วงท้ายเช่นเคยครับใครที่สะดวกในช่วงนี้เป็นการขอบคุณทางวิทยากรแล้วก็ท่านพ.ชลิดาด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีภาพเนี่ยพยายาม
โชว์เพื่อตัวเองเลยนะครับเผื่อท่านวันหนึ่งท่านจะได้ใช้ประกอบกิจกรรมของท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเรียนเชิญทางแผนกแคปเจอร์ภาพครับผมอ๋อพนักงานแคปเจอร์มาทำงานวันนี้ยังไม่ว่างนี่ก็ขอขอบคุณท่านนายกรและก็ท่านประธานหอจริดานะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเปิดหน้าห้องค้างไว้นะครับวันนี้ FC ท่านอาจารย์ชูกิจนี่เรียลไลน์นะครับเริ่มจากหน้าแรกก่อนนะครับหน้าที่หนึ่งครับเริ่มของเราครับหน้าที่สองครับมีผู้ช่วยครับง่ายๆหน้าที่สามครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับโอเคครับขออนุญาตหยุดการบันทึกนะฮะ